วันนี้เรามาทำเมนูแกงเผ็ดปลาช่อนกันนะครับนี่ปลาช่อนที่เตรียมไว้ที่ตกได้เมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะเราก็เตรียมนะครับมีผักอะไรเนี่ยผักอีตูผักบ้าเหรอไอใบแมงลักใบมะกรูดนะที่ขาดไม่ได้นะครับก็เป็นพริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิทั่วไปเนี่ยครับถ้าเราไม่อยากทำเองเราก็ไปซื้อที่สำเร็จที่เขาทำสำเร็จไปแล้วนะตามตลาดมีขายนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเราก็ใส่กะทิไปเลยนะครับเป็นกะทิกล่องนะครับผมใส่ไป1กล่องเลยแล้วก็ต้มในหม้อสักครู่ใส่เกลือลงไปสักช้อนชาสัก2ช้อนชานะแล้วเราก็เตรียมหน่อไม้ดองสัก1ถุงนะถุงนี้ประมาณ20บาทแล้วก็ล้างก่อนนะครับล้างหน่อไม้ดองเพื่อลดความเปรี้ยวของมันนั่นเองนะครับล้างหน่อไม้ดองด้วยน้ำสะอาดเคี่ยวไปสักพักให้กะทิเริ่มแตกมันเริ่มเดือดแล้วก็ใส่พริกแกงสำเร็จนะจ๊ะคาดเดาน่าจะสักก้อนหนึ่งอ่ะใส่เยอะก็เผ็ดนะใส่น้อยก็ไม่เผ็ดแล้วก็คนให้พริกแกงเข้ากันกับกะทิน่าไงคนให้พริกแกงเข้ากันกับกะทิเรียบร้อยก็ตามด้วยหน่อไม้ดองมันสุกเร็วมันจะนี่มันต้มแล้วมาต่อต่างหากนะครับใส่หน่อไม้ดองแล้วคนให้มันเข้ากันกับพริกแกงนะครับสักครู่แล้วก็หน่อไม้สุกเติมน้ำลงไปนะจ๊ะจากนั้นก็ต้มไปสักระยะหนึ่งให้แน่ใจว่าหน่อไม้เราสุกแล้วแล้วก็เปื่อยแล้วแล้วก็จะใส่ปลาสุกได้ที่แล้วนะหน่อไม้เราก็จะใส่ปลาช่อนลงไปดูปลาช่อนที่ได้นะตัวนี้โลครึ่งนะจ๊ะตัวนี้นี่ใส่ลงไปว้าวปลาช่อน1ตัวเต็มหม้อเลยจ้าแล้วก็นะรอให้ปลาสุกเดี๋ยวจะปรุงรสอีกทีแล้วก็เติมน้ำนะจ้าให้ท่วมตัวปลาท่วมเนื้อปลาตอนนี้จะคนก็คนได้เพราะปลายังไม่สุกเราจะคนเราก็จะจิ้มจิ้มให้ปลามันจมน้ำนะเราจะได้สุกได้ทั่วๆนะก็ปิดฝารอให้ปลาสุกแล้วก็ปรุงรสอีกทีหนึ่งรอเดือดนะถ้าไม่รอก็จะกินดิบแบบนี้ก็ไม่ไหวนะรอแล้วกันเดือดแล้วนะจ๊ะแล้วก็ปรุงรสตามชอบใส่น้ำตาลลงไปตามด้วยผงนัวนั่นเองอันนี้ใส่เยอะอร่อยต้องใส่รสดีด้วยเหรอต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาอูมามิรสดีช้อนนึงเดี๋ยวก็เดือดสักพักแล้วก็ชิมรอเดือดปิดไฟอีกทีครับผมเมื่อเดือดได้ที่ก็ชิมนะครับว่าขาดอะไรไม่ถึงเครื่องตรงไหนนะอันนี้ไม่ถึงเค็มเติมเกลืออีกนิดนึงนะน้ำตาลอีกหน่อยน้ำตาลอีกหน่อยก็น่าจะพอดีแล้วครับเดี๋ยวออกไปนะลูกมันไม่มีสูตรตายตัวครับเราต้องชิมแล้วก็ลองชิมดูแล้วก็ปรุงรสไปเรื่อยๆจนที่เราพอใจนะน่าเมื่อชิมถูกปากอร่อยแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปนะครับเป็นการเสร็จสิ้นการทำแกงกะทิ
ปลาช่อนหน่อไม้ดองนะจ๊ะปิดไฟพร้อมเสิร์ฟรับประทานครับผม